สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8พฤศจิกายน2565เจคซาลิแวนที่ปรึกษาด้านนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวถึงรายงานของ The Wall Street Journal ที่ระบุว่าเจคซาลิแวนหารือเป็นการลับหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากับทางด้านยูริยูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของทำเนียบรัฐบาลรัสเซียและทางด้านนิโคลายปาตูเชฟเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียซึ่งเขาออกมายอมรับนะครับว่ามีการพูดคุยจริงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของสหรัฐในการหารือกับทางด้านรัสเซียขณะเดียวกันเจคซาลิแวนยืนยันว่าทำเนียบขาวและตัวเขามีความชัดเจนและตรงไปตรงมาว่ากำลังเจรจากับใครและทำเพื่ออะไรทั้งนี้เนื้อหาในตอนหนึ่งจากรายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าเจคซาลิแวนหารือกับยูชาคอฟและปาตูเชฟเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์โดยไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาทางยุติสงครามในยูเครนนะครับในอีกด้านหนึ่งทางด้านมิคาโอล โพโดยักที่ปรึกษาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็บอกว่ารัฐบาลยูเครนเองนั้นก็ไม่เคยปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลรัสเซียอย่างไรก็ตามการที่ถึงเวลานี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินไม่มีความพร้อมและไม่มีความต้องการเจรจากับรัฐบาลยูเครนยูเครนจึงมองว่าการเจรจากับผู้นำรัสเซียคนต่อไปน่าจะเป็นสถานการณ์ที่สร้างสรรค์กว่าปัจจุบันนี้หรือว่าดีกว่าการพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียคนปัจจุบันทั้งนี้หนังสือพิมพ์ The Washington Post เองก็ได้มีการรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐนะครับว่ามีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนในเชิงโน้มน้าวให้มีการส่งสัญญาณความพร้อมของการเจรจากับรัสเซียและขอให้ยูเครนโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นได้ถอนคำพูดว่าจะไม่พบหารือกับรัฐบาลรัสเซียตราบใดก็ตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นยังคงเป็นผู้นำรัสเซียอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านเจคซาลิแวนนั้นเนี่ยก็ออกมายอมรับนะครับว่าตัวเขาได้มีการพบหารือเป็นทางลับกับทีมงานระดับสูงของผู้นำรัสเซียจริงแต่ว่านั่นเป็นเพราะเป็นผลประโยชน์ของสหรัฐที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกับทางด้านในส่วนของรัสเซียนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกนำเสนอกันออกมาเป็นความเคลื่อนไหวที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับเมื่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีการพูดคุยกันจริงแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าฝักฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยจะออกมาพูดคุยกับประเด็นนี้หรือว่าให้ข้อมูลกับประเด็นนี้กับผู้สื่อข่าวอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับแต่ว่าการพูดคุยนั้นไม่ถูกเปิดเผยนะครับคำว่าผลประโยชน์ของสหรัฐนั้นเนี่ยมันคือประโยชน์อะไรที่เจคซาลิแวนนั้นต้องไปเจรจากับทางด้านรัสเซียครับ